หนุ่มพิการสงสารแม่ใช้นิ้วเท้าพิมพ์ข้อความส่งไปขอความช่วยเหลือเล่าสี่ชีวิตสุดรันทดนางฟ้าซาลอนได้โพสต์เล่าเรื่องราวของหนุ่มพิการคนหนึ่งหลังได้รับข้อความส่งมาขอความช่วยเหลือจึงเดินทางไปเยี่ยมที่จังหวัดลพบุรีซึ่งครั้งแรกคิดว่าเป็นแม่หรือญาติที่เป็นคนส่งแต่ที่แท้จริงแล้วทุกตัวอักษรมาจากหนุ่มพิการคนนี้ที่พยายามใช้นิ้วเท้ากดแป้นพิมพ์ส่งมาโดยมีข้อความว่าผมชื่อนพพรปากศรีชื่อเล่นเท่ผมเกิดวันที่4 มกราคม 2535ตอนนี้ผมอยู่จังหวัดลพบุรีครอบครัวของผมมี4คนมีตาชื่อนายน้อมแจ่มจ้าอายุ82ปีคุณตาเป็นเส้นเลือดในสมองตีบแขนข้างขวาอ่อนแรงขาไม่มีแรงไขมันอุดตันยายชื่อนางแก้วแจ่มจ้าอายุ82ปีคุณยายเป็นเบาหวานความดันไตไขมันอุดตันหัวใจหอบหืดตอนนี้คุณยายผมติดเตียงเดินไม่ได้ครับแม่ผมชื่อนางหยาดฝนพูนสุขอายุ56ปีแม่ผมตาเป็นต้อหินเป็นความดันเบาหวานหัวใจไขมันอุดตันและตัวผมเองไม่มีพ่อผมโดนรถชนเสียชีวิตตั้งแต่ผมอายุได้2ขวบส่วนตัวผมตอนเกิดมาสำลักน้ำคล่ำเลยทำให้ผมพิการผมช่วยเหลือตัวเองได้นิดหน่อยมือและนิ้วของผมงอเช่นพยายามใช้นิ้วเท้าคีบผ้ามาใกล้ใกล้มือเพื่อจะได้หยิบผ้าขึ้นมาเช็ดปากพยายามลุกนั่งเองและฝึกใช้เท้ากดโทรศัพท์ผมพิการตลอดชีวิตไม่มีทางรักษาแต่ผมรู้เรื่องทุกอย่างเรียนหนังสือจบม.3เหมือนเด็กทั่วไปผมพิการแค่แขนขาเท่านั้นแม่ผมทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสำนักงานชลประทานที่10จังหวัดลพบุรีตากับยายผมแก่มากแล้วและท่านทั้งสองก็ป่วยเป็นหลายโรคช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้แม่ของผมจึงต้องทำงานหาเลี้ยงคนทั้งครอบครัวเพียงผู้เดียวรายได้ไม่เพียงพอจึงต้องเก็บของเก่าขายแล้วก็รับนวดแล้วก็ขายเสื้อผ้ามือสองและรับจ้างทำทุกอย่างเพื่อที่จะมีรายได้เสริมมาจุนเจือคนในครอบครัวตอนนี้ผมก็ขายของออนไลน์และรับเติมเงินโทรศัพท์มือถือทุกระบบอยู่ด้วยเพื่อช่วยให้มีรายได้เสริมอีกแรงส่วนมากคนที่รู้ว่าผมขายของและเติมเงินจะเป็นคนแถวบ้านและคนที่เปิดดูประวัติชีวิตของผมพวกเขาจึงเกิดความสงสารผมช่วยซื้อของบ้างช่วยเติมเงินกับผมบ้างแต่ตอนนี้ไม่มีรายได้เลยครับเพราะมีเหตุของโควิดได้โปรดเมตตาครอบครัวผมหน่อยนะครับซึ่งนางฟ้าซาลอนได้ทิ้งท้ายไว้ว่าโดยทุกท่านสามารถส่งข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มนมต่างๆไปช่วยเหลือได้ตามที่อยู่เลยนะคะชื่อบัญชีนพพรปากศรีเลขที่694-238-3358ส่งของไปช่วยเหลือได้ที่บ้านเลขที่52/43หมู่3ตำบลเขาพงามอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15160โทร087-298-6547แม่ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ